การทำงานของตัวผึ้งค่ะพี่น้องกำลังผสมเกสรอยู่อันนี้อยู่ในสวนป่าตัวผึ้งก็มีตัวตัวผู้ก็มีจ้ะตัวผึ้งก็มีตัวผู้ก็มีนี่คือพวกตัวผู้จ้ะมื้อนี้แดดจ้ามากเลยค่ะแต่ก็มีลมหนาวมากตัวผู้หลายค่ะพี่น้องหลายขนาดเลยโอ้ยดอกนี่สองโตแล้วพี่น้องดอกนี่สองโตแล้วจ้ะโอ้ยอย่าล้มหยุดนะโอ้หลายอ่ะพี่น้องดินี่มีทุกดอกเลยค่ะตัวไอ้ตัวผู้นะคะมีทุกเกือบสิทุกดอกอ่ะพี่น้องโอ้ยบางดอกก็สองโตแล้วจ้ะพี่น้องบางปัญญาดอกกันก็มีว้าวมีกับสิทุกดอกไว้จ้ะพี่น้องเบิ่งดูโอ๊ยป้าดิไทยจังได๋เนาะนี่พุ่นโอ้โหอีแกสอนนี่สิมีรสชาติหยังนะอยากฮู้จังเนาะค่ะนี่เหรอตัวผู้ก็มีตัวผึ้งก็มีจ้ะทำงานกันอย่างก็คอมมักคาเมนเลยจ้ะสามตัวโอ้ยอย่ามาไก่เด้อล่ะอย่ามาไก่เด้อล่ะจ้ะนั่นบ่เนี่ยพี่น้องต้นนี้ก็แมนนั่นก็แมนนะบีสี่ขนาดจ้ะบีสี่ขนาดป้าว่าสิมาเบิ้งสตรอเบอรี่จ้ะพี่น้องว้าพอละสวัสดีค่ะพี่น้องป้าเห็นตั้งแต่นกมันว่าเก็บกินน่ะจ้ะป้าเลยนึกแวนบ่มีสตรอเบอรี่อ่ะปีนี้ป้าบ่ได้มาเบิ้งเลยปอยเห็นมันหกห่างยิงกล้วยป้าเห็ดเอาบ่ได้โอ้ยหายนายเห็นตะนกเคี้ยวมากินน่ะจ้ะแล้วก็อากาศมันบ่ดีพี่น้องมาโอ้ยขอโทษมีจ้ะแต่ว่ามันบ่ได้งามพี่น้องป้าบ่ได้เบิ่งเอาบังดูอ้าวบ่เห็นตัวนี้ป้าอันนี้แหมโอ้ยเนาะนี่ป้าบ่ได้เบิ่งเอาเพราะว่าอันเห็นแต่ตะนกเขามากินเบิ่มๆอยู่จ้ะพี่น้องโอ้ยเนาะเห็นว่ามันหกๆเนี่ยเข้าใจผิดว่ามันบ่มีว่าสั่นว่าแต่ว่ามันก็บ่หลายหรอกค่ะเพราะว่ามันขาดตอนตรงเนี้ยอันแห้งแล้งนะคะทั้งแห้งแล้งทั้งหญ้าท่วมนะพี่น้องโอ้งามอยู่จ้ะงามอยู่แม่สิได้กินเพราะซิปหน่วยก็โอเคด้วยจ้ะก็ได้เบิ่งในแง้งเลยนี่แต่พอท่านได้มีดอกเนาะอ้าวเบิ่งนะพี่น้องเห็นปะถ้าถือกันนี่นะพี่น้องถ้าถือฝนน่ะเขาสิเริ่มเสียเลยจ้ะ
อุปสรรคหลายเด้ค่ะไอ้สวนสตรอเบอรี่เนี่ยอุปสรรคหลายแห้งแล้งก็บ่ได้จ้ะนี่แห้งแล้งก็บ่ได้แล้วก็ฝนหลายก็บ่ได้จ้ะพี่น้องนกหลายก็บ่ได้จ้ะเออพี่ปีที่แล้วเอ้ยนี่ปีที่แล้วป้าก็กางมุ้งให้เขาเนาะพอปีที่แล้วดกหลายงามหลายปีนี้ปีนี้บ่โอเคจ้ะมันจะเล็กพอสิได้กินกะเอาซื้อกินแน่น่ะล่ะเนาะพี่น้องเนาะพวกปันไหนแต่อยู่ในห่างดูนี่แพงค่ะพี่น้องแพงหลายเครื่องกิโลประมาณ30 40โครนนะคะเห็นบ่นี่เท่าไหร่เนาะโครนอ่ะเดี๋ยวนี้จะสี่ร้อยสองร้อยบาทนี่แหละจ้ะเครื่องกิโลเด้แต่ว่าต้องเป็นของประเทศนี่นะคะประเทศอื่นก็บ่ฮู้คือกันเนาะนี่ค่ะพอได้กินโอ้ยอีต้นแท้เหยียบน้อยดิบโอ้ยเหยียบน้อยดิบหัวถลอกเลยว่าหันโอ้ยน้องไม่แห้งหน่อยอยู่เอ๊ะสุ่มกับซ้ำนะพี่น้องน้อยหน่อยน้อยเล็กนี่เห็นว่าแต่นี่ก็หวานค่ะเพราะว่าขันบ่หวานนกบ่ลงเลยค่ะนี่พี่วงไอ้นกกระจิบกระจอกเนี่ยค่ะหลายสวนกันมาบึมบึมอยู่มาแต่ละเทียนี่เป็น20 30โตต้องใส่ประเภทผู้ใดเพิ่นนั่นเพิ่นต้องกางมุ้งให้แล้วล่ะจ้ะบ่ให้นกเขามากินแล้วล่ะพี่น้องนี่ค่ะพอได้กินอยู่ได้เท่านี้แหละค่ะพี่น้องรู้สิก็พอกินอยู่จ้าหวานฉ่ำเลยแหละ